ท่านแรกถามว่าไม่เข้าใจที่อธิบายว่าจาคะบริจาคแล้วไม่หวังผลในทานเมื่อเป็นเช่นนั้นเวลาทำบุญจะอุทิศส่วนกุศลบุญกุศลก็จะให้ตั้งจิตมั่นอธิษฐานอุทิศส่วนบุญกุศลแล้วจะได้ถึงผู้ล่วงลับนั้นความจริงแล้วจะทำอย่างไรให้ผู้ล่วงลับในส่วนได้ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราตั้งใจไว้ครับก็เนี่ยมันก็ยังผูกพันในภพไงผูกพันในญาติผูกพันนั้นแล้วมันจะหลุดพ้นยังไงนี่พุทธเจ้าจะเอาหลุดพ้นจาคะการให้ที่วางจิตแบบนี้เพื่อต้องการปรินิพพานไม่ใช่เพื่อญาติเราได้ญาติญาติมีกี่คนนับไหวมั้ยพ่อเรามีกี่คนพุทธเจ้าบอกเอาดินมาปั้นเป็นพ่อเนี่ยดินหมดโลกก่อนยมอุทิศให้พ่อคนที่แล้วแล้วพ่อคนโน้นน่ะพ่อชาติโน้นน่ะชาติโน้นชาติโน้นชาติโน้นยมไม่ทำไหมหมดไหมโอ้ยกังวลนะห่วงใยผูกพันอาลัยอาวรไม่หลุดพ้นก็มาเกิดอีกแล้วกันอย่างเงี้ยเขาจะเอาหลุดพ้นก็จะปรินิพพานเขาไม่มากังวลแล้วเรื่องพวกนี้นะไปหวังอะไรนั่นโน้นนี่ใช่ไหมนั่นแหละดังนั้นเราเรื่องพวกนี้มันเรื่องแบบถ้าเทียบกับการปรินิพพานมันไม่มีสาระเลยนะมาห่วงใยมาอะไรแล้วเราก็ยังต้องเกิดอีกนะตรงนี้ปล่อยวางไปเลยนะดังนั้นการให้ก็คือการสละละขาดนะตัวเราก็ต้องตายตัวเราก็ต้องทิ้งนะจะมากังวลอะไรกับคนอื่นคนโน้นคนนี้นะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแล้วถ้าโยมได้ดูพระสูตรเรื่องที่ตัดกับชานุโสณีนะมันก็อยู่ที่ทานที่เราให้เนี่ยแค่ไหนนะให้กับให้อย่างไรมีคนรับไม่มีคนรับนะให้ทานไม่มีผู้รับเลยนะก็ได้กับเปรตเท่านั้นพบอื่นไม่ได้นะอาจารย์นุโสณีก็คิดว่าคนให้อ่ะเสียคนรับอ่ะได้แต่พุทธเจ้าบอกคนให้ไม่ไร้ผลอย่างเงี้ยใครรู้จริงในเรื่องพวกเนี้ยดังนั้นเรามีแต่สละละวางออกไปนะเรากำลังมาเรียนรู้เรื่องการปรินิพพานการไม่ต้องเกิดอีกทำไมไม่ต้องการเกิดอีกเพราะถ้าเกิดเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเนี่ยนะเมื่อเช้าอ่ะก็เกิดอีกต้องได้นรกอีกอ่ะยมจะเอาไหมล่ะนะ 99.99% น่ะดินในมหาปฏพีอ่ะต้องไปเกิดในนรกกำเนิดสารเปรตวิสัยต่อนี่ควรกลัวตรงนี้มากกว่าคนตายไปแล้วเขาก็มาช่วยอะไรเราไม่ได้ยมอุทิศบุญตลอดทั้งชีวิตก็ไม่ได้ช่วยให้ยมปรินิพพานนะแล้วคนโน้นก็ไม่ได้ได้บุญอะไรมากมายได้เศษๆนิดๆหน่อยๆไม่ได้มีการคุ้มค่ากันเลยอย่างเงี้ยดังนั้นโยมต้องชั่งน้ำหนักให้ดีว่าจะเอาอะไรนี่เกิดมาเอาอะไรเกิดมานั่งเอาการอุทิศเหรอนะแล้วมันได้ผลเยอะไหมอย่างเงี้ยมันแทบไม่ได้ผลเลยมันนิดนึงนะจะว่าไม่ได้ผลก็ไม่ได้แต่ได้น้อยนิดนึงอย่างเงี้ยแล้วจะไปนั่งเก็บเหรียญสลึงเอาอยู่อย่างนั้นน่ะนะดังนั้นต้องพิจารณาดีๆนะถ้าโยมเข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้แล้วได้แค่นี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมธรรมวินัยนี้พุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ได้มาตรัสรู้แค่นี้แค่อุทิศบุญเนี่ยมันไร้สาระมากนะการแผ่เมตตายังได้มากกว่ามหาศาลยมแผ่เมตตาเนี่ยชั่วเวลาน้ำนมโคหยดหนึ่งหยดนะมีมากอานิสงส์มากกว่าคนให้ทานด้วยน้ำนมโคร้อยหม้อพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบเอาไว้หรือแม้ชั่วการเพียงชั่วเวลาสูดดมของหอมมากกว่าพราหมณ์ชื่อเวลามะเนี่ยนะแจกทานกับคนเป็นพันเป็นหมื่นเยอะแยะไปหมดเลยให้ทานกับ
อรหันต์ร้อยองค์เจริญเมตตาช่วยเวลานิดเดียวยังได้มากกว่าเลยนะนี่คือความรู้ที่โยมยังไม่ได้ไปพอไม่ได้ไปก็มีแต่ความรู้เก่าๆก็มุ่งอยู่แต่อันเนี้ยจมอยู่แต่อันเนี้ยนะพระเจ้าจึงบอกว่าคุณธรรมของปริพาชกหรือสมณพราหมณ์เหล่าอื่นที่สอนมาเนี่ยมันเพียงแค่น้ำสองสำหยดแต่คุณธรรมคุณประโยชน์ที่เราจะได้รับในธรรมวินัยเนี่ยเหมือนห้วงน้ำในมหาสมุทรมันยิ่งใหญ่กว่ากันเยอะเราเอาเวลาเอาความรู้เอาความเพียรของเราเนี่ยมาเพียรตรงนี้ดีกว่าเพียรในการที่จะหลุดพ้นในการที่จะได้ความรู้เป็นมรรคเป็นผลความรู้ตรงนี้ไม่ต้องการพื้นฐานอะไรต้องการฟังเวลานี้ให้เข้าใจจบแล้วไม่ต้องมีพื้นฐานไม่ต้องจบด็อกเตอร์มาไม่ต้องคุณมีตาไหมมีตากระทบรูปแล้วมีสุขใจมีไหมทุกใจมีไหมเฉยๆมีไหมมีมันเป็นประสบการณ์ตรงของตัวเองที่ทุกคนมีไงพระพุทธเจ้าพูดในสิ่งที่ทุกคนมีอยู่แล้วนะแล้วมาทำความเข้าใจเพราะตัวเราเองเนี่ยไม่เคยทำความเข้าใจกับตัวเองนะผัสสะกระทบแล้วเกิดอะไรมั้งยังตอบไม่ได้เลยมันเรื่องของตัวเราเองแท้ๆแต่พอพุทธเจ้าบอกมาปุ๊บเออใช่ใช่ใช่เราก็มีแต่สรุปเองสรุปไม่ได้นะเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ดูจิตของท่านเองนะฉะนั้นอย่างท่าน ดูจิตของท่านเองท่านก็เห็นว่าจิตของท่านเนี่ยวนเวียนไปวนเวียนมาเนี่ยนะแล้วมันเป็นยังไงท่านก็สรุปเราสรุปได้ไหมยังไม่ได้เนี่ยถ้าไม่ได้ยินได้ฟังท่านบอกก็ยังงงต่อไปท่านก็บอกว่าจิตของเราเนี่ยหรือวิญญาณเราเนี่ยจะไปตั้งในรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างดูสิจริงไหมเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยมันรู้ลมเนี่ยรูปหลุดไปคิดอดีตเนี่ยไปสัญญาละหลุดไปปรุงอนาคตไปสังขารละหลุดไปรู้สึกพอใจไม่พอใจเนี่ยสุขทุกข์ไปเวทนาละกลับมาลมมันจะวนอยู่แค่สี่ธาตุนี้ไม่เลยไปจากสี่ธาตุนี้ไปได้เห็นไหมนี่ดูพระเจ้าสรุปเนี่ยนะท่านก็เรียกสี่ท่านนี้นะจัตตโสวิญญาณทิติโยจัตตโสคือสี่วิญญาณก็คือวิญญาณทิติทิตังคือที่ตั้งที่ตั้งวิญญาณสี่ทุกคนมีเหมือนกันหมดเลยเห็นนะพระเจ้าเจออะไรที่มันอัศจรรย์มันสุดยอดมันเป็นมาตรฐานเดียวของโลกนี้ทั้งหมดเลยคุณจะตระกูลสูงตระกูลต่ำคุณจะจนคุณจะรวยคุณจะมียศถาบรรดาศักดิ์อะไรก็ตามจิตคุณจะเป็นอาการอย่างนี้หมดนั่งสังเกตดูตัวเองให้ดีพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าให้ฉลาดในวาระจิตของตนพระองค์ฉลาดในวาระจิตของพระองค์พระองค์ก็ฉลาดในวาระจิตของคนอื่นเหมือนกันคนอื่นก็เป็นอย่างนี้ท่านที่บอกธรรมะของท่านเนี่ยอากาลิโกใช้ได้หมดกับทุกคนทั่วโลกธาตุเลยเทวดาก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันสัตว์นรกก็เป็นอย่างนี้เดรัจฉานก็เป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วอดีตก็เป็นแบบนี้มนุษย์ทั้งหลายที่เกิดมาในอดีตเทวดาทั้งหลายที่เกิดมาในอดีตที่ตั้งวิญญาณก็จะมีแค่สี่คุณจะคิดไปยังไงก็ตามคุณมีแค่สี่อาการเนี่ยในอนาคตก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดกาลสัจจะความจริงตรงนี้มันยิ่งใหญ่กว่าเยอะรู้ตรงนี้หลุดพ้นได้นะไม่ต้องสนใจอย่างอื่นเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะ